ขับกระบะถ้าไม่โหลดได้โปรดไปขี่จักรยานนะครับขับกระบะถ้าไม่โหลดได้โปรดเถอะไปขี่จักรยานนะครับ กับโตโยต้าอีซูซู TFR แวนกันนี้นะครับอีซูซู TFR แวนกระบะโหลดสายซิ่งครับเหยียบบิดใหม่ล้อไหม้เลยนะครับคันนี้จัดทรงครับรถอายุอนามไม่น้อยแล้วจัดทรงใหม่ทั้งคันหล่อดุดันกับสีเทาดำเข้มๆนะครับล้อออฟลึกปัดเงานะครับ5ก้านดาว5แฉกทรงคลาสสิกนะครับสภาพโดยรวมถือว่างามนะครับถือว่างามภาพก็เพียวๆสดๆไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเห็นมีเครื่องเสียงแต่ถอดออกป่ะน่ะนะฮะล้อดีทรงดีไอ้ยอทรงนี้นี่มันเครื่องเจนะครับทำใหม่ทั้งคันทั้งล้อทั้งสีทั้งเครื่องไอ้ยาติดแก๊สด้วยครับมาครบมาเต็มนะครับสีทำแน่เครื่องเปลี่ยนแล้วลงแก๊สอีกพระเจ้าช่วยคันนี้หมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยคันนี้หมดไปเยอะแล้วเนี่ยกว่าจะปล่อยออกมาตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไหนมีอะไรให้ดูอีกนี่นะครับภาพโดยรวมภายนอกเรียบร้อยค่อนข้างดีครับภายในก็ไปทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับทำความสะอาดนิดหน่อยอะไรหลุดอะไรหายก็ไปจัดไปเก็บเอานะครับแต่สภาพโดยรวมพร้อมใช้เรียบร้อยเครื่องเจด้วยโอ้โหไอ้ที่ทำมาเพิ่มนี่หมดไปเป็นแสนแสนเลยนะเครื่องนี่ก็รวมวางก็แสนหนึ่งต้องมีติดแก๊สอีก 3-4 หมื่นล้ออย่างโอ้พระเจ้านะครับพระเจ้าTFR van 90,000 บาทครับผม 90,000 บาทคันนี้รวมตัวรถตอนทำมาปั้นมานี่มี 2-3 แสนอยู่แล้วนะแม่ TFR van เครื่อง J โบเกียร์ธรรมดาคัดทองแดงล้อแท้เบาะแท้นะครับเบรก4พอร์ตรถใช้ได้2ระบบแก๊สน้ำมันรถใช้งานครับเครื่อง1 J โบเกียร์ธรรมดาแวนสายซิ่งสุดหล่อนะครับซิ่งยังไงก็เถอะรถแวนน้ำหนักมันเยอะเขานะครับซิ่งจัดๆโหดๆเนี่ยให้ระวังไว้เลยครับกระบะหัวเดี่ยวเนี่ยครับกระบะหัวเดี่ยววางเครื่อง J ถ้าเกียร์ธรรมดาให้สันนิษฐานว่าของจริงดุครับผมแน่นอน1ใช้หัวเดียวน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะโหลดเตี้ยดันทรงแต่งกล่องนะครับแม่แต่งปั๊มมอน้ำพรีเมียมอ๋อแสดงว่าแม่งดุจริง นะครับอันนี้ถึงจะดุยังไงก็หล่อครับรถมันน้ำหนักมีน้ำหนักอยู่เน้นประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับนะอ้าวชอบแบบนี้จัดไปครับกับราคา 90,000 เท่านั้นเองรูปร่างดีทรงดีนะครับขอให้โชคดีกับรถแบบนี้ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับผม